น่องนี่อันนี้คือผู้โชคดีใช่ไหมฮะโชคดีค่ะได้ต้นมะกรูดใหญ่กลับบ้านพี่น้องแกมีอาหารหลายมีกระปุ่นพร้อมพี่น้องแกเห็นบ่มีกระปุ่นพร้อมมีถอดมันมีซาลาเปาตอนนี้พระฉันเสร็จแล้วก็ญาติโยมค่ะญาติโยมเนี่ยเด้อพี่น้องบรรยากาศเป็นงานบุญบานเฮาดีล่ะเดี๋ยวเข้าก่อนสิให้ทั้งพี่ก็ขายพี่น้องแล้วกะพระฉันแล้วกะพระพาอยู่บ้านกับสิฉันได้บ้านนี้พาเหลืองๆชั้นแล้วมีทางแล้วฮะรู้จักกันแม็กแฮกอยู่ติอามาพี่น้องมาจับของมาแล้วเอาดิข้าวด้วยกันนี่พี่น้องกันมีอาหารหลายมีกระปุ่นพร้อมพี่น้องใจเห็นบ่มีกระปุ่นพร้อมมีถอดมันมีซาลาเปาตอนนี้พระชั้นเสร็จแล้วก็ญาติโยมค่ะญาติโยมเนี่ยเด้อพี่น้องบรรยากาศเป็นงานบุญบานเฮาดีล่ะเดี๋ยวเข้าก่อนสิให้ทั้งพี่ก็ขายลูกพรุนลูกพรำจะลองซิมมาก่อนหน้านี่พี่น้องค่อยไปเก็บอยู่ได้นี่นะคุณพี่จะอะไรนะคุณพี่จะสวยดีคุณพี่จะจะให้ลองซาลาเปาใช่ไหมครับหนูคิดภาษาไม่ค่อยออกซาลาเปาค่ะซาลาเปาอันนี้ก็สังขยาค่ะมันมาจากไหนคะคุณพี่ขามาจากทำมาจากออยเคอร์ชันค่ะออยเคอร์ชันที่ไหนที่เบลเยียมหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะที่ฮอลแลนด์200กิโลจากเยอรมันนี่เยอรมันคุณพี่มาไกลมากเลยทำซาลาเปามาฝากเนาะกระบะต้องเกือบร้อยลูกค่ะเกือบร้อยลูกเนาะมาหนูขอชิมหน่อยกระบะเยอรมันนะทอดมันด้วยค่ะทอดมันด้วยนะขิงเทียนด้วยเดี๋ยวชิมดูนะคะคงไม่ต้องกินข้าวแล้วมั้งวันนี้กันหน่อยยังไม่เลยโอเคไหมคะใส่อะไรคะมันหวานขยะค่ะมันขยะอร่อยพี่น้องจ๋าขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับคุณพี่ขาให้เค็มก็อร่อยไปป้าเอาป้าตอนนี้พากาลดน้ำม่วนพี่น้องจ๋าสาดไปพุ่นเลยสาดขนให้คุณได้ครับอันนี้อาหารก็เรียบร้อยแล้วพี่พร้อมที่จะทานเรียบร้อยแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้ถ่ายไปเห็นพอดีเลยอันนี้น้ำแข็งค่ะอันนี้หนูใส่อะไรไหมน้ำอะไรเอ่ยน้ำลำไยมีทุกอย่างเลยเนาะนี่น้ำอะไรสีดำน้ำใบบัวกันไม่เสร็จใบบัวใบยังไม่เสร็จนะสีจะมาทีหลังโอเคเชื่อมก่อนว่าเราทำน้ำใบ
มาบอกคุณแบบนี้แบบนี้เลยใช่ไหมฮะทำสดสดจ้าพี่น้องใบบัวอะไรนะน้ำลำไยจะให้เอาเนี้ยมาตั้งไปให้นางงามเอ้าปล่อยนะจ๊ะก่อนโอเดอร์จ้ามือสะอาดแล้วจ้ะพอพอท้ายหลบกันหน่อยว่าท้ายหลบกันไปจะไปหานางงามจ้าจะรูปกระดาษรูปชิมสิน้ำลำไยลองกันสวีทลองกันนะแซ่บปะแซ่บมากแซ่บเนาะเอออ่ะพี่น้องเอาฟิชเค้กมาให้นางงามอ่ะชิมสิอร่อยหรือเปล่า One of my favorites เฮ้ยที่แซ่บปะ come from Germany fish cake come from Deutschland yes แซ่บปะhomemade fish cake อันนี้อะไรไม่รู้หอยจ้ออันนี้ from the shell from the shell with the stream inside with the กุ้งมีกุ้งข้างในหอยจ้อพี่น้องแซ่บบ่ very good which one is the better อันนี้ with crab is the best อันนี้แซ่บกว่าประสันหอยจ้อแซ่บกว่าประสันพี่น้องนี่คือบรรยากาศเด้อบรรยากาศเดี๋ยวเขาไปถ่ายภาพบรรยากาศกันเอ้าคุณพี่ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะเนี่ยตักสาคูให้หนูเนี่ยคุณพี่ชื่อนงผมคือไปเห็นหน้าเห็นแต่ผมหน้าไม่สวยผมสวยกว่าอ้าวไม่ต้องเอาหลายหลายพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคขอบคุณค่ะโอเคจับรถบันดงอันนี้ของใครแต่รถบันดงใช่ไหมฮะรถบันดงค่ะทำมาเองนะไม่ใช่ของคนอื่นทำขอบคุณพี่น้องเทสมันงามเทสอันนี้เรียกอะไรไม่รู้สาคู with the pork inside spicy ไหมแซ่บป่ะ have onion fry onion หวานป่ะนางงามกินสาคูใส่หมูแซ่บป่ะยายอีกอย่างนี่บัวลอยป่ะบัวลอยไข่หวานจ้ะก็จะแซ่บเนาะก็จะหวานเนาะแซ่บได้บะฮุ่งพร้อมได้บะฮุ่งนึ่งด้วยนึ่งยังที่เขาไปมั่งขนมอยู่หมดเห็นขนมป่ะแซ่บบ่อันใดแซ่บชูอบเดียมแซ่บเหรอเดี๋ยวข่อยลองกินสาคูกันเด้อน้องจ๋าข่อยกินเลยเด้อแนมหนานางงามไปแซ่บอยู่แซ่บอยู่สาคูพี่ขาให้นางงามก่อนอ่ะอีกวันไหมไม่เอาแล้วเหรอคุณพี่ถ่ายกับวิวสวยๆกินอะไรคะคุณพี่ขากินขนมจีนค่ะขนมเส้นน้ำยาอะไรน้ำยาไก่ค่ะบอกน้ำยาไก่แซ่บซิมไปซิมเราไปซิมแล้วแซ่บแซ่บค่ะอันทะเยอแล้วได้อย่างนั้นน่ะอันนั้นแล้วได้แกงมัสมั่นต้องเผาเลเกอร์เลเกอร์โอเคขอบคุณกับคุณพี่ทานอร่อยนะคะเช่นกันค่ะได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยพี่น้องจะหยิบพี่วานหยิบเอามือได้เนาะจ้ะปากละล่ะหนูหยิบไม่ถึงโอเคเอาเดี๋ยวจะหัวหนึ่งกินได้มาเสร็จแซ่บค่ะขอบคุณค่ะซึ่งหลายอย่างว้าวได้แล้วเจ้าดินในมือเนี่ยเขากินน้ำยาป่านะฮะน้ำยาป่าน้ำยาป่าก่อนแล้วก็น้ำยาอะไรก็มาไปน
น้ำยากหลายพี่น้องอันนี้ก็น้ำยาเหรอคะไม่ใช่โอเคครับถ่ายรูปให้คุณงามก่อนพี่น้องจ๋าเขากำลังกินข้าวเนี่ยพี่น้องครอบครัวของคุณรุ่งด้วยพี่น้องจ๋าจ้าหลายคนได้บ่หมดดอกนี่นะครอบครัวตัวจริงทำงานทุกการรถถ่ายด้วยพี่ขาพี่น้องสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อเมธิราพรเมนเนอร์มาจากเมืองเอกเรศนี่ก็ลูกเพิ่นลูกชายกับพ่อค่ะก็จะได้อันนั้นมั่งมันสิบุญนะเพิ่นเนาะก็จะได้สบายดีเป็นคนจังหวัดไหนบ่สบายปานใดป่วย2อาทิตย์ค่ะโอ้ยมาทําบุญที่สระแล้วล่ะก็ที่สระแก้วที่สระแก้วอ้าวก็บอกเรื่องก็ข่อยตัวกันนะคนที่สะเก็ดอำเภอไหนอยู่หวยทับท่านค่ะหวยทับท่านโอเคไก่ย่างดังจ้ะไก่ย่างดังขอบคุณด้วยครับพี่จะมาถักเด้อจ้ะพี่น้องนางงามอิ่มเหรออิ่มแล้วเหรอทูมัสเหรอพี่น้องนางงามกินบ่ไว้เด้อนี่ปล่อยขนมเสียนข่อยกินบ่เหมือนเลยพี่น้องครับบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อนี่คือบรรยากาศพี่น้องก็พากันมาพี่น้องก็พากันมากินทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้งอะไรก็มากินกันแซ่บๆพี่น้องเห็นบ่เจ้าของร้านไม่รู้จักกันเจ้าของร้านไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเจ้าของร้านไม่รู้ได้กินหรือเปล่าคนน่ะเจ้าของร้านก็ถ่ายรูปอยู่คนน่ะเจ้าของสวนของสวนก็ถ่ายรูปอยู่อย่างนั้นได้อย่างนั้นน่ะแก้วปลาทูแซ่บปลาทูแซ่บหลายโอ้ยแซ่บดีๆครับอย่าพลาดกันนะพี่น้องมาเด้อนี่อะไรนะขนมเส้นพี่น้องจ๋าน้ำยาป่าก ินอยู่ไหนคุณลุงแซ่บอยู่แล้วอุ้ยเผ็ดพี่น้องมาเด้อจ้ะเผ็ดมีให้ไปนับป่ะบีมมีให้ไปนับไหมฮะit's finished I think นางงามอยากกินบัวลอยพี่น้องมาเลยจ้าบรรยากาศเพิ่นเพิ่นกะกินกันพระสารเสร็จก็กินแล้วพี่น้องจ๋าแดดออกละพี่น้องเห็นบ่ข้างหลังข่อยมีแต่ใบมะกรูดนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีต้นเผือกต้นอะไรเต็มไปหมดเลยดีมากเลยพี่น้องจ๋าสวยๆไม่ได้จ้ะอุ้ยเผ็ดอยู่ด้วยนี่ขนมเส้นพี่น้องแซ่บไม่ได้จ้ะพักอยู่ใส่เนาะลืมมาพักชุกละหกพี่น้องคนหลายงานบุญเนาะคุณพี่พักบ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวไปหาพักก่อนนะพี่น้องไปได้พักมาแล้วเด้อนี่มากินต่อเพื่อนขนมจีนมีลูกชิ้นด้วยอ่ะเห็นไหมคนก็ได้ผักกลับบ้านพี่น้องจ๋าThank you.
can go get some water. Yeah, bring the glass. นางงามไปเอาหนามมาดื่มหน่อยเอาละพี่น้องมาเลยเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศต่อพี่น้องจ๋าครับพี่น้องในงานก็จะมีคนมาขายของขายถ้วยขายถ้วยอะไรนะถ้วยก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีน้ำปลาขายพี่น้องจ๋านี่ในงานมันจะมีของชำร่วยขายน่ารักมากเลยมีเสื้อผ้าด้วยพี่น้องจ๋าดูสิผ้าขายมีกระติบด้วยนี่มีกระติบน่ารักมากเลยพี่น้องจ๋านี่ดูสิ พี่น้องมาจับฉลากเร็วทำปิ๊กเร็วจับยังไงอ่ะจับฉลากจับยังไงจับฉลากจับสลากและก้นประกวดพี่น้องจับสลากก่อนจับอันหนึ่งเด้อได้แล้วถือไว้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องนี่ครับตัวโอเปนจับสลากพี่น้องได้ยังอ่ะได้อะไรอ่ะว้าวันที่หนึ่งต้นมะกรูดใหญ่น้องได้มะกรูดโอ้ยต้นนี้ไปขึ้นซ่าฉันซื้อแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้จับอันนี้คือผู้โชคดีผู้โชคดีก็ไม่ใช่ย้อนเด้อหรอกไม่ได้ไทยสองซื้อแล้วมะกรูดเนี่ยซื้อแล้วก็ได้ต้นใหญ่ไปอีกต่างหากเพื่อจะเลือกแต่ต้นใหญ่พี่ก็จะมาถ่ายรูปให้ค่ะอ๋อโอเคมีขอถ่ายรูปอ่ะโอเคถ่ายนอนค่ะถ่ายนอนเออโอเคมือข้างที่หนึ่งโอเคสวยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโชคดีนะคะโชคดีเด้อโชคดีเช่นกันสวยค่ะสวยค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่เนาะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นี่แหละค่ะ20เบลเยียมอยู่เบลเยียมอยู่เบลเยียมเลยในแมนเชสเตอร์ใช่อยู่เยอรมันมาบ่อยค่ะจ้ะได้อะไรเนาะหิวน้ำหิวน้ำว่าวหลายจังบ้านโคตรเนี่ยนี่มีอะไรจ้ะไม่รู้จ้ะว่าวหลายจังแค่แห่งทำเด็กThis girl she win the big one. This girl. This three. คนมีใจอ่ะได้ต้นมะกรูดใหญ่เจ้าของสวนว่าใครได้รางวัลที่หนึ่งยกมือขึ้นออกมาค่ะต้นมะกรูดใหญ่ที่นี่
คือผู้โชคดีใช่ไหมผู้โชคดีค่ะได้ต้นมะกรูดใหญ่กลับบ้านแป๋วเลยว้าโชคดีคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่ยวนค่ะเจ้าของร้านมินิไทย2ค่ะที่ไหนร้านที่ไหนอยู่วับวับเบอร์วับเบอร์เบลเยียมเหรอเบลเยียมค่ะเบลเยียมค่ะวับวิวจะไปวางที่ไหนเนี่ยฮะจะไปวางที่ไหนหน้าร้านเลยค่ะหน้าร้านที่เลิศเลิศขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะพี่น้องกันยังก็ได้บุญแล้วก็ซื้อของติดมาติดมือกลับบ้านโลนึงได้กินผักไทยอ่ะอุ้ยกิโลละ5เหรียญเองเหรอลูกนึงก็เกือบกิโลค่ะใช่ไหมใหญ่เท่าหน้าคนลูกนึงเกือบกิโลเนาะกิโลละ5เหรียญเองก็ไม่แพงนะไม่แพงอีกก็ไม่แพงเสร็จแล้วก็ได้ของกลับบ้านไปอันนี้เป็นของที่เขามาทานนะแบบว่าเขามาทานอันนี้หยิบได้เลยนี่พี่น้องจ่ายเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนาะเนี่ยหยิบได้เลยหยิบได้เลยเขาจะเนี่ยมีผักยี่หร่าแล้วก็มีผักกับใบกะเพราเงี้ยหยิบได้เลยจ้ะอยากจะจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายเป็นของโรงทานเนาะพี่น้องนี่ได้แล้วก็ได้บุญแล้วก็ได้ผลไม้ได้ผักได้ผักกลับบ้านด้วยพี่น้องจ๋าดีสุดเลิศมากเลยนะได้แล้วก็ได้ผักได้ต้นไม้กลับบ้านด้วยค่ะโหอันนี้คนนี้ได้เยอะเลยนี่พี่น้องอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องเป็นจะได้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ที่พามาทำบุญที่ไร่มะกรูดมะนาวของเบลเยียมของคุณรุ่งกันพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าได้บุญแล้วก็ยังอิ่มท้องแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจรวมถึงได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านโดยการสอยดาวนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าอย่างที่เห็นในภาพนี่ก็คือผู้โชคดีก็ได้กันเกือบทุกท่านเลยนะพี่น้องจ๋ายังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณรุ่งนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าผู้โชคดีก็อิ่มอกอิ่มใจก็มีความสุขกันนะพี่น้องจ๋าได้รับประทานอาหารร่วมกันอบอุ่นไอรักเหมือนกับที่บ้านๆเรานะพี่น้องเนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องจ๋าสำหรับไร่ของคุณรุ่งเนี่ยก็เปิดให้เข้าซื้อเข้าชมได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะเนาะยังไงก็ขอบคุณหลายๆที่บอกต่อด้วยพี่น้องเด้อธรรมกะกดไลค์กันมากๆกับกดบลายด้วยจ๊ะเด้อเขียนคอมเมนต์เดี๋ยวขอจะอ่านทุกท่านนะจ๊ะเด้อไปแล้วเด้อจ้าอยู่ดีมีแห่งทุกท่านสวัสดีจ้า